ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ต้องบอกว่าปรับตัวบวกสดใสทีเดียวนะคะยืนอยู่กันประมาณสัก 1,613 ถึง 1,615 จุดค่ะแน่นอนเป็นไปในทิศทางต่างประเทศรวมไปถึงหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันด้วยหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทางด้านของสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นสดใสทีเดียวค่ะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการรายงานสต็อกน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะมีผลต่อในเรื่องของราคาพลังงานกันด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างไรกันบ้างติดตามกันต่อในช่วงของเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณจิตราอมรธรรมรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตราค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะสวัสดีท่านผู้ลงทุนทุกท่านด้วยค่ะต้องบอกว่าเปิดตลาดมาเช้าวันนี้สดใสทีเดียวนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดต่างประเทศความสดใสจะอยู่กับเราตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าคะโอ้ไม่ค่อยจะใจเลยค่ะค่ะส่วนใหญ่วันนี้นะคะก็มีปัจจัยต่างๆทำให้ตลาดบวกตามที่คุณหญิงได้เรียนไปนะคะส่วนน่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันแต่ความที่เราเห็นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตลาดดูค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีแรงซื้อเท่าไหร่แล้วก็เข้าใกล้ช่วงปลายปีด้วยนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนโยบายทางการเงินนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการขายแอสเซทอื่นๆ allocate เงินกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยตัวนี้เราก็มอง 1,615 จุดบวกลบนะคะน่าจะขึ้นไปเทสได้แต่เกรงว่าในช่วงปลายตลาดอาจจะการtake profit กันบ้างแต่ถ้าเป็นลักษณะ day trade เนี่ยค่อนข้างลำบากคิดว่าในช่วงนี้คือปลายปีช่วงแบบวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราลองมองอีกนะคะว่าถ้าช่วงเนี้ยค่ะที่ตลาดซึมๆหรือหุ้นตัวไหนที่ปรับลงแล้วเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ domestic การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเรื่องรอบตัวเราอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อถือข้ามปีเพราะว่าถ้าเราไปดูปีหน้านะคะทุกสำนักก็จะมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆทยอยฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวในที่นี้คือฟื้นจากในประเทศทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็ระบบท่องเที่ยวค่ะแสดงว่าความซึมๆในตลาดในช่วงนี้ปีนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นซันต้าแลนลี่แล้วหรือเปล่าคะคุณจิตตา น่าจะไม่ใช่แต่ น่าจะมีแดนเนอรี่เอฟเฟคก็คือแดนเนอรี่แลนลี่แทนนะคะตัวเลขสถิติในช่วง10เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่10ปีค่ะขอประทาน10ปีเนี่ยเดือนมกราจะเป็นเดือนที่บวกไปสัก8ปีแล้วก็ติดลบไป2ปีไอ้ปีที่ติดลบที่เป็นปีพิเศษที่มีเหตุการณ์ด้วยนะคะแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเดือนมกราเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นเขียวสดใสนะคะก็เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุดในระยะสั้นสัก1เดือนข้างหน้าน่าจะพอโอเคเอาจริงๆถ้าดูภาพของตลาดหุ้นทั้งปีเนี่ยช่วงประมาณสัก3เดือน4เดือนแรกนี่จะเป็นเดือนที่ใช้ได้นะมันจะผ่อนคลายไปได้ดีเลยแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเซลล์อินเมย์แอนโกเวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับทีนึงจะก็ประมาณสักเดือน7ประมาณนี้เพราะนั้นเดือนมกราคมอาทิตย์ทาน่าจะยังปรับตัวได้ดีนะคะแสดงว่าต้องมองข้ามช็อตไปปีหน้ากันแล้วด้วยนะคะและถ้าเรามองการปัจจัยเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นอย่างในเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาคพลังงานในเช้าวันนี้ด้วยนะคะจะเป็นแรงหนุนในหุ้นของไทยมากน้อยอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงถ้านักลงทุนอยากจะเจาะเฉพาะในกลุ่มนี้ยังคงลงทุนได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะคะน่าจะเป็นการปรับตัวบวกสั้นเพราะว่าวันนี้น้ำมันคือต้องดูภาพตลาดโลกค่ะซึ่งโดนทั้งจีนเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับมาต่อให้เขาเปิดประเทศก็ตามนะคะแต่ว่าการบริโภคกำลังซื้อของเขาพวกก็หายเยอะทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยก็น่าจะรีเซชั่นหนักกว่าฝั่งอเมริกาเลยอเมริกานี่ก็รีเซชั่นหลายๆคนก็คาดกันแล้วนะคะแต่ว่าคงไม่ได้รุนแรงเป็นลักษณะของ mild recession นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามภูมิภาคของโลกเนี่ยค่ะเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็เลยดูจะดีมานด์ดูจะแผ่วก็เลยกำลังคิดอย่างนี้ค่ะราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะกลับคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ปีนี้เนี่ยราคาน้ำมันเริ่มต้นจากสูงใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆลงมาต่ำแล้วก็ปีหน้านะคะน่าจะเริ่มจากจุดตรงนี้ค่ะจุดต่ำแล้วก็ขยับขึ้นไปสูงในช่วงครึ่งปีหลังตามฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างๆของทั่วโลกแต่ในช่วงครึ่งปีแรกคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ย
ถึงฟื้นก็ยังอยู่ในระดับฟื้นอยู่ในระดับต่ำอีกรอบเต็ม80เกิน85อยู่ประมาณซึ่งจริงๆแล้วเอื้อกับตัวเลขเงินเฟ้อเราก็จะได้ไม่ต้องเผชิญกับเงินเฟ้อที่สูงดอกเบี้ยที่จะต้องสับขึ้นนะคะการจับจ่ายใช้สอยก็ยังพอไปได้ถ้าน้ำมันไม่ปรับตัวสูงขึ้นกับมองดีอะค่ะก็ต้องแลกกับหุ้นต้นน้ำของน้ำมันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วถ้าเราจะมองหาหุ้นที่ต้องการจะเก็บในช่วงนี้เพื่อไปทยอยทำกำไรในช่วงปีหน้าอย่างที่แนะนำกันมาหลากหลายกลุ่มเลยนะคะจะเป็นรายตัวจะมีตัวไหนได้บ้างไหมคะถ้าวันนี้แนะนำ CPN นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ย CPN ปรับลงมาโดยไม่ได้มีเหตุผลทางพื้นฐานอะไรเข้าใจว่าเป็นการ take profit เฉยแล้วก็ดูราคาแล้วเมื่อวานถึงปรับลงจะมีแรงซื้อมีกำลังซื้อกลับเข้ามาก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้เสียทรงอะไรถ้าจะมองในแง่ของเทคนิคถ้ามองในแง่ของพื้นฐานเนี่ยค่ะปีนี้ราคาหุ้นเพอร์ฟอร์มดีมากเลยแต่ว่ากำไรมาไม่เต็มที่เพราะว่าเราก็ทราบว่าถ้าเปิดเขายังให้ส่วนลดกับร้านค้าอยู่นะคะยังไม่กลับปกติเลยส่วนลดให้กับร้านค้าวันนี้ตกประมาณสักเฉลี่ย 10% นะคะไอ้ส่วนลดเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็กลับมาเท่าที่ปกติในปีหน้านะในส่วนของตัวศูนย์การค้าเองเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเปิดตัวมาร์เก็ตทองหล่อนะคะที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นพื้นที่ mix use มีทั้งออฟฟิศมีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์มีทั้งร้านอาหารนะคะใหญ่สุดในซอยทองหล่อเลยก็จะไปอยู่ในปีหน้าเต็มปีนะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะรับรู้จากศูนย์การค้าต่างๆที่ปีนี้ทยอยเปิดมาตลอดปีเลยไม่ว่าจะเป็นยุทธยาจันทบุรีศรีราชก็จะเป็นปีจริงๆเขาประกาศแผน5ปีไปแล้วอะค่ะว่าน่าจะเติมศูนย์การค้าเข้ามาในพอร์ตอย่างปีละสัก2-3นะคะแล้วก็มีการลงทุนแบบอื่นๆอีกคือ property ทั้งหมดนะคะเป็นคอนโดเป็นมิกซ์ยูสเป็นโรงแรมมีไลน์อัพเต็มหมดเลยช่วง5ปีข้างหน้าน่าจะเติบโตได้ระยะยาวอะค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะยังคงปรับตัวได้แต่ว่าเป็นช่วงแคบๆนะคะเพราะว่าแรงซื้อยังกลับเข้ามาไม่มากนักนะคะ 1,600 ถึง 1,615 จุดยืนกันได้หุ้นแนะนำจากทางด้านของคุณจิตตาก็คือตัว CPN นะคะ